เรียบอยู่ได้เลยสักติดบล็อกเลยครับยิงมะม่วงดูบอลนี้ครับตามตามาเก็บครับให้มาพิบูจับโอ้โหชาก็เติมมาแล้วเมื่อเมื่อคืนแม่ไม่หน่อยก็แม่เสียของเลยโอ้เพื่อนลืมที่วันลงวันโตชาดีอยู่เป็นตัวยอมแล้วว่าไม่ทันจริงๆเนี้ยจังหวะจ่ายของสุพรแต่คนนี้เนี่ยตัวเอาไม่อยู่ครับแต่เลเฮ้ยเดี๋ยวเล่นแน่นอนเล่นตรงริมเส้นนี่สองคนอย่างไรยองนี่เจอหลอกหมดครับเจ้าตัวก็เบิ้งบอลตูนะครับว่าตอนนี้ยังลุ้นดาวสุดโบอยู่ได้เมืองทองระยอง FC นะครับพิบูตอนนี้นาที35เมืองทองนำไปแล้ว 2-0 นะครับผมก็ยังไม่เยอะเลยครับมีการมาแต่ขยับนะครับนี่ครับ2โค้ชคุลามานะครับมาริโอยูดอฟกี้กับสายดุสายดุสายดุกับสายนิ่งนะฮะสายกิสายนิ่งนะฮะยูดอฟกี้สายดุสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกครับจอดมาลูกบีจะให้กับมีเฉยมันแรกเลยครับของระยองมากครับพี่บูกินเนื้อเบิ้งได้ไหมแรงที่บูโน่แล้วโดนกบติดเลยครับบูโน่เราเล่นไม่ได้ครับจังหวะนี้ยังไม่มีจังหวะให้ได้เล่นกับบอลเยอะนะครับกองหน้าตัวใหม่ของระยองครับบูโน่เปาโลคือโปรไฟล์ดีมากครับเล่นกับหลายทีมดังในลีกบราซิลนะครับแอตเลติโกมิเนโรหรือซานโตสทั้งนั้นนะซาวิสายของบอลเลยครับมาตราก่อนธนาคารเปิดก็มาก็มาทำมิเตอร์เกียร์ทิ้งบอลแถวสองก็สวิตช์เก็บได้ดาเล่เอาสวยพิกพิกพิกหาช่องอืมเสียจ้ะไม่ดีครับในตรงมาเป็นเซเยแล้วจากได้ของบูโน่เปาโลบูโน่ครับรอเพื่อนเติมอยู่ครับยังไม่มาเราคืนมาตาลีโอชิโอคุโบกลับมาชัดชนครับชิมาธนามิเตอร์เล่นกับประสูศิวกิจยอดรักครับยอดรักอย่าอย่าครองบอลให้นานนึกอ่อนบ้างอะไรครับระยองวสุศิวกิจชินวัตรไอ้ที่โกชิโกครับตัวจะหน้าที่อะไรก็มาดูกันของเลยว่าครับของบอลสามสิบเจ็ดแล้วต่อไปอะไรครับอืมชินวัตรขวาขยับโบกดูเลยครับแต่ก็ไม่ตรงกับเพื่อนธนากรเก็บได้ให้มาบุ้งมองอะไรนี่ก็กรอบว่ะเซเยฟครับเปิดมาก็แรงไม่น้อยนะครับวันรุ่งของระยองหมวนมาก็เชิญมีเซเยฟดักดูเลยครับเจมส์ครับสารวิทย์บอลมาจ่ายทางขวาครับสุพรโอ้ว่างนี่โอ้ยอดรักครับไม่หายเท้าเลยถังเอ้าไม่ดีสักครับโอ้เป็นนุ่นได้ฟ้าอยู่เลยครับระยองเป็นสารวิทย์ผ่านทองนะจังหวะนี้ไปเข้าฉากแล้วเล่นเร็วครับระยองมาอีกแล้วครับพี่ปูพี่ปูรอบูโน่เปาโลเข้าช่องนี้ก่อนครับบูโน่เปาโลหาเหลี่ยมกระชอกได้ทันครับเซฟของสมพรยศออกเร็วเลยสาการยาโรดลำเลียงขึ้นมาครับสายบางสาดถึงช้านิดนึงนะครับทำสองแล้วไม่ต้องเร่งสอนวิทย์สาดหยอดมาไปเล่นพอกตามมาเก็บครับเก็บได้เบิ้งคำนี้ฮะพอกกลับขึ้นมาที่สอนวิทย์สายเป็นมีเซเยฟครับสาระโอ้ปอดเซเยฟเปิดมาชินวัตรโอ้น้องน้องพามาไม่ยอมให้เสียเตะมุมเลยครับลูซิเตอร์มีก็วันนี้ยังไม่ได้โชว์ซูเปอร์เซฟอะไรมากครับสำหรับอนุซิเตอร์มีนะครับสองลูกที่เสียเนี่ยก็โดนปั่นโดนยิงล้นหวังขาเนี่ยปัญญาสวัสดีบูโน่หนึ่งโดนสิงคานไม่ได้หมดเลยอะไรครับนี่มึงจันทร์มงคลสุพรครับขอบครับจันทร์มงคลเป็นสาวิทครับสาวิทพัฒนาก่อนเล่นเรื่อยๆแล้วครับ
ในจีเมืองทองสินค้าโคชาครับกินได้ก็บ่ดีเนาะคำมากเก็บถ่วงไว้ไปโอ้สวยลูกนี่สวยสวยสวยโอ้สุดสุดเรียบร้อยโอ้ได้ดีไหมจิ๋วเทียนเลยโอ้โหครับในโอกาสลองโมงแล้วครับดาเลแต่ยังไม่ได้แล้วดูจังหวะของระยองลูกนี้จะโต้กลับก็ไม่ดีครับได้เป็นลูกทุ่มเลยครับมาแล้วครับซูเปอร์เซฟของอนุสิทธิ์ครับดูจังหวะที่พลิกพร้อมนะครับโอ้โหหลอกแล้วดูแม่ลูกนี้ไหมขวาลูกนี้ให้ดาเลเต็มๆแล้วโมงไปที่เสาเลยแต่สุดท้ายมันไม่ลงคอร์สอนุสิทธิ์เติมมีมองอยู่แล้วครับจะคุ้มบอลไว้ได้นี่ครับดาเลนี่ได้หมดนะครับทั้งลูกกับพื้นลูกกลางอากาศนี่ส่วนคนนี้นี่ก็ถือว่ามีชื่อเสียงอยู่กับวงการฟุตบอลไทยมานานพอสมควรเลยตั้งแต่เยาวชนเนี่ยอนุสิทธิ์เติมมีหมอนทางซ้ายครับเมธีสักครับเดี๋ยวเบิ่งก่อนเมธีเล็งโอ้โหเสร็จแล้วติดล็อกของโอชาเป็นเตะมุมของระยองอะไรกันได้รู้เลยเมืองทองครับที่ได้ลูคัสโอชากลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งเนี่ยเหมือนเป็นภูผาเล็กนะครับคนนี้ในเกมกับสมุทรปราการนี่ได้รับคำชมอย่างมากนะครับคือเป็นกองหลังแบ่งในกองหลังแล้วแล้วก็แม่นเลยครับเช่นในแมนซิตี้ก็ดีอาร์ตแหละดามิเตอร์โดยรวมแล้วถือว่าได้ความหนักหน่วงเลยครับแล้วก็ยังเอาตัวรอดได้นะครับถึงแม้ว่าจะโดนใบเหลืองตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วก็ยังคงยืนคุมแนวรับของระยองอยู่ครับนี่ครับมาบอกส่งสัญญาณให้กับเพื่อนร่วมทีมครับเล่นสูตรนี้ครับยอดรับเป็นคนเปิดเข้ามาแหละครับอู้มงอู้เซฟของสควอนยุทธเราจะโต้เลยครับบอลควางมาสองวิทย์เบียดได้แล้วผู้เสียไม่ได้ว่าเน้นๆน้ำจิ้มเน้นๆลูกนี้เมธีช้าก่อนครับเมธีโอ้โหใครมาเทพิทักษ์นะครับมีเวลาด้วยครับแตะยาวไว้หน่อยแล้วเกียร์ได้ครับพิทบูเข้าเหลี่ยมซ้ายแล้วซัดเลยโอ้โหนั่นเซฟของสควอนยุทธอีกแล้วครับลูกไม่เฉื่อยเฉยเลยครับนะครับของชิงทองเมื่อยาวขึ้นหน้ามาก่อนครับดักได้ของนันชัดโชนโอ้โหเกือบปลายครับเป็นเซฟของสควอนยุทธโอ้คือเข้าซ้ายของพิทบูแต่ละครั้งนี่เกือบได้ลุ้นตลอดครับดูอีกครั้งลูกนี้ลูกนี้ยิ่งงามความแล้วพิทบูได้ครับไม่มีใครเข้าล็อกยิ่งแห้งดีบางมอนี่โอ้ซ้ายความไม่ผ่านสมพรยศครับโอ้โหยิงดีแล้วนะครับแต่สมพรยศดีกว่าครับคุมเซฟได้มั่นใจจริงๆครับตอนนี้โอ้ก็มีโวยเพื่อนร่วมทีมนิดหน่อยครับเมื่อกี้นี่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเฉื่อยกันไปหน่อยนะครับไม่มีใครสกรีนให้เขาเลยครับในปูซับโอ้ยธรรมชาติเนาะโอ้สวยสวยลูกปืดเรียบร้อยโอ้โหโอ้ลูกนี่สวยสวยสามชูนะเอาโอ้บ่เข้าไม่ได้ครับไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมผู้สารกัญญาโรจน์นี่บ่เข้ายิงออกไปเลยครับคุยครั้งแล้วจังหวะเติมของวัฒนากรแล้วดูสารกัญญาโรจน์จับบอลแล้วยิงลูกนี้คือดูเหลี่ยมแบบนี้แหละเหมือนจะเข้าแล้วแต่มันออกหลังเลยครับโอ้โหคือมันไปชนเสาหลังแล้วโดนตะข่ายหลังเลยครับไม่ได้นะเป็นสองศูนย์อยู่อย่างแค่สองก็หูหายไปแล้วครับนี่หมอโนก็ไปชนดูเมื่อกี้หายไปครับชิมงทองเอ้าเด็ดบล็อกสิบปล่อยต่อครับโดสกัดสาระที่มิซาเยะครับหยอดมาที่วัฒนากรโหดับไว้แต่ว่าก็ยังเก็บเล่นไม่ได้ครับอืมเอามาสมพรขาผ่ามาที่สุพรโอ้สวยด้วยโอ้สวยตอกหลังไปชาววิทย์มาตัวรอดก่อนครับชาววิทย์เข้ามุมอับแล้วสวยมืดอิสเยฟสาระโอ้ปั๊บเพื่อนให้หลังไม่หน่อยครับสาระเด็กจัดการเกินวะเราไม่มีเพื่อนอยู่ตรงนี้เลยครับเหมือนเตะทิ้งเลยครับจังหวะนี้ของโกชิโอคุโบเดินหน้าบุกต่อครับสำหรับเอสจีเมืองทองโอกาสเยอะมากเลยครับใครก็กลางมาเสียที่สองวิทครับคาฟ้ามาที่วัฒนากรขอบอลครับสองวิทเพื่อน
ให้ฝ่าไว้หน่อยชินวัฒน์แตกยาวเอ้า2-2อ่ะปล่อยต่อเลยครับพิทบูพิทบูกับชาติโฮช่าวันเจอจะกินได้ครับโฮช่าดักได้แม่นเลยคือวันนี้เนี่ยพิทบูเวลาโดนกับโฮช่านี่โฮช่าจะชนะตลอดเลยนะครับในช่วงครึ่งแรกเข้าบอลแม่นจริงๆครับคนนี้ดูครับโอชาส่วนพิกูนี่ได้บอลแต่ละครั้งนี่น่ากลัวเลยครับลดระบาดเจ็บในครึ่งแรก1นาทีนะครับก็ไม่ได้มีจังหวะที่ต้องหยุดเกมอะไรมากเลยครับและเกมเปิดแรกกันสนุกเลยครับเอสซีจีเมืองทองนี่โทรอะไรกันอย่างกัน1นาทีนะครับใจที่สถิติออกมาว่าเป็นทีมที่สร้างสรรค์โอกาสยิงประตูได้เยอะที่สุดในไทยลีกนะครับ 14.5 ครั้งต่อ1เกมครับแต่ดูจังหวะเสียของลูคัสโคชาครับโดนบอลเต็มๆครับมีชาบงคลรับไปเหยื่อไปด้วยนะครับเพราะว่าจังหวะจับฟาวใส่ชินวัฒน์วงชัยสะดุ้งสะดุ้งนิดนึงแต่แบบไม่ดีสมวัตยศครับหนึ่งช้าแล้วครับจิ้มพ่อไหมใส่ยีก่อนแรกพัฒนากรสารับครับให้มาดับไปอยู่กับไม่กล้าเล่นเลยครับชินวัฒน์สายของบอลครับยอดรักเก็บได้ยอดรักเพลงแล้วเปิดเข้าไปก็ลึกเข้าไปหลอกสมพรด้วยจบครึ่งแรกนะครับเป็น SG เมืองทองออกนำระยอง FC อยู่2-0เลยโดย2ประตูของ SG เมืองทองนะครับได้จากสุพรปินัทกาตาโคนาทีที่5นะครับแล้วก็ซาดอมีไซเยฟนาทีที่31นะครับก็จบครึ่งได้นี่เป็นจังหวะเจ้าบ้าน SG เมืองทองนะออกนำระยอง FC ไปด้วยสกอร์2-0นะครับแล้วก็ลูกเกมนี่สนุกเลยครับทั้งฝั่ง SG เมืองทองในโอกาสเยอะมากครับแดเลวิลเลนพ็อปซาดอมีไซเยฟสารัญญาโรดนี่ได้2ลูกนะครับส่วนระยองนี่ก็มียิงชนเสาอีกครั้งนึงเลยครับแล้วก็ให้สุพรเยียวเซฟนะครับก่อนนี้ครับบรรยากาศในครึ่งแรกเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อในช่วงครึ่งหลังครับจบไปแล้วครับสำหรับเมืองทองระยอง FC ยิงด้วยกันไป2-0นะครับดูแลเป็นสุพรยิงดูซ้อมเป็นมิซาเยฟแสดงลูวิลเลียมปอบมงเลยจะเล่นจะซ่าไปอีกรอบนึงจิตเซฟซาฮาราทิ้งออกข้างจอๆจะได้วางต้องหลังฮะครับที่ SCG Stadium ฮะตอนนี้ทีมหลักเว้นละเจอกันไหมคิมนานะครับเพราะเราติดตามไม่ได้ไม่หากินเราเบิ้งบอลนี่แหละนี่มันเสาร์อาทิตย์ว่างๆช่วงนี้ก็ตัวก็ไม่ได้ไปใช้ครับเราติดตามนะครับช่วยกินเบิ้งบอลพากวันแบบนี้กันเลยนะจ๊ะไปแล้ว